เก่งมากต่อไปค่ะคำนี้ล่ะ again peace R A T red เข่งกลางอากาศ R A T red นะ red คือหนู red ต่างจากแค่ตรงไหนตัวหน้าแรดเป็นตัวแคดเป็นตัวสี่แล้วแฮดล่ะแฮดโอเคต่างกันตัวขนาดต่อไปค่ะคำนี้ค่ะแวนเอาล่ะตอนนี้คุณครูจะมาทบทวนเกี่ยวกับจำนวน1ถึง10ง่ายๆตัวแรกค่ะตัวนี้อะไรเอ่ยตัวนี้วันคือ1 ทูคือ2ต่อไป3 4 5 6 7 8 9วันนี้เราเอาแค่ตรงนี้ก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เขียนได้หมดยังจำได้หมดยังจำได้นะคะตอนนี้เรามาดูทีหนึ่งเราจะเอาจำนวนเนี่ยมาใส่ลงในประโยคนะคะเพิ่มประโยคขึ้นตัวอย่างเช่นแทนที่เราจะบอกว่า there are rabbits there are rabbits ได้ไหมคะเราพูดเฉยๆว่า there are rabbits ได้ไหมได้แต่มันเป็นประโยคที่ทำไมคะเราบอกว่ามี rabbit หลายตัวแต่เราไม่ได้เจาะจงลงไปว่ามีกี่ตัวแต่เขียนว่าถ้าเราจะเขียนว่า there are rabbits ก็ได้แต่ตอนนี้คุณครูอยากให้ระบุไปเลยว่ามันมีกี่ตัวนะ there are two rabbits เห็นไหมยากไหมคะไม่ยากเสร็จแล้วแทนที่เราจะแต่งได้1ประโยคคือเราแต่ง there are rabbits ได้1ประโยคคุณครูบอกว่าแต่งให้ได้เยอะเราก็แต่งเพิ่มเป็น there are two rabbits there are three rabbits there areโฟร์และปิดเห็นไหมคะว่าประโยคมันทำไมมันเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนได้ประโยคเพิ่มมากขึ้นไหมได้นะคะแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ตอบข้อนี้ตอบว่าอะไรคะแดอาทรูมีตัวอะไรบ้างทีดับยูโอเก่งมากทีดับยูโอทูอ่านประโยคนี้พร้อมกันค่ะทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวไม่ต้องทำนะคะต่อไปค่ะอันนี้ใส่จำนวนเลขแต่ตัวนี้คิดว่าอะไรหายไปคำอะไรคำนามหายเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องเติมอะไรคะเติมอะไรเอ่ย less เพราะฉะนั้นประโยคนี้ถ้าเต็มๆเราจะอ่านว่า I ไม่ค่ะทั้งประโยคอ่านว่าAgain please there are two less เอาละสังเกตได้ไหมว่าตอนนี้อะไรมันหายไปสังเกตได้ไหมได้เริ่มจะสังเกตได้แล้วใช่ไหมคะตอนนี้ดูอันนี้ค่ะจักรยานเราบอกว่า bicycleThere is one bicycle เก่งมากเลยเพราะมันมีกี่สิ่ง1สิ่ง one กับอะเหมือนกันนะคะ There is one bicycle แล้วพอได้ไหมได้เดี๋ยวจะมีงานให้ทำถ้าได้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมแหวนคอกันนะคะเดี๋ยวฮังแมนเกมก็คือฮังแมนคุณครูจะมีคำศัพท์มาให้ดูนะแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกันทายว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างคำตัวแรกคำแรกอันนี้คุณครูให้มา1ตัวคือคำว่าตัวทีไปทานดูนะอยากทราบอะไรคำว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมคะ animals animal เอาทีมไหนก่อนนี่เอา
า B ก่อน B เอาเป็นคำว่า A A A มีไม่มีอ้าว A มีค่ะต่อไปทีม A B B ฮะ N no ใส่หัวแล้วM ก็ต่ออะไรคะ I คำนี้เป็นคำว่าอ่านว่าใช่เหรอ Left beat Left beat เพราะฉะนั้นทีมนี้ทีม A ได้ไป100คะแนนก่อนค่ะต่อไปไปนะอันนี้จะตามใจคุณครูนะคำนี้ง่ายไม่ให้เลยอย่าพกให้เอาทีละตัวทีมไหนจะเริ่มก่อนทีมนู้นค่ะอาไม่มีฮะเอก็ไม่มีฮะอะไรแน่ทีมไหนแป้งเอาอะไรอะไรนะคะอีไม่มีวีไม่มีอันนี้ก็เป็นแอนิมอนนะแอนิมอนซีไปแล้วก็ไม่มีต้องจำให้ได้นะว่าตัวไหนไปแล้วมั่งอะS ก็ไม่มีฮะ A ก็ไม่มีได้ของทีมนี้ Animal Four legs B No G yes G D เป็นคำว่า dog เพราะนั้นรอบนี้ได้ไปคนละ100คะแนนเพราะรอบนี้ออกเสียงได้รอบนี้ตอบถูกนะคะคำต่อไปเวลาคุณครูบอกต้องฟังเรื่องเป็นอะไรคำนี้ค่ะคุณครูพยายามเอาง่ายๆก็คือคำที่เรียนวันนี้แหละครูจะมาถ่าย อันนี้เป็นสิ่งของทีมไหนเริ่มทีมนี้ทีมอะไรนะลูก we knowใส่ตาฮะโนซีโนฮะพีเยเอ็นเยคำว่าแทนเพราะนั้นรอบนี้อันนี้ได้อันนี้ให้ไปอีกคนละ100คะแนนค่ะ yeah! ตอนนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งของทีมีก่อนนะทีม A B yes B จักรยาน C yes C
อกว่าเคโนฮะเอ็นโนเหลือผมก็หูสองข้างอะไรคะแอลอะไรลูกไบซ์เคิลไบซ์เคิลโอเคสมุดขึ้นมาค่ะลูกจดบันทึกก่อนจดทั้งประโยคเลยค่ะลูกจดทั้งประโยคเลยเอาละ Are you ready?ดูที่ประโยคนี้แล้วแต่งประโยคทีมไหนเสร็จหมดก่อนจะได้ลบขาออกไปสองขาถ้าทีมไหนมีคนเสร็จก่อนทีมนั้นจะได้ลบขาสองขา
คนนึงได้ลบ2ขาถ้าเสร็จก่อน2คนก็ได้ลบออกไปกี่ขา4ใครเสร็จแล้วชูมือไว้เสร็จแล้วต้องถูกด้วยเสร็จแล้ว2ทีมเลยอ่านพร้อมกันว่าประโยคนี้จะแต่งได้ว่ายังไงขอที่เขียนด้วยว่าเขียนถูกเปล่าแบบนี้บ้างถ้าเขียนแบบนี้ดูที่สไลด์ค่ะแดอาทีดอกอ่ะเพราะนั้นลบสองขาเท่ากันโอเคต่อไปค่ะท่านนี้ค่ะ